พี่มดหายไปไหนมาตั้งนานทำไมถึงตัดสินใจกลับมารับโปรเจกต์อยากจัดมันดูนานขนาดนั้นเลยหรอเราไม่ค่อยได้เห็นในทีวีอ๋อไม่ค่อยเห็นในทีวีใช่ๆเพราะว่างานหลายๆงานที่รับบางทีก็ไม่ใช่งานที่เห็นทางหน้าจอทีวีค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นเราผ่านจอแก้วมากนักส่วนใหญ่เช่นแบบงานอีเวนต์หรือว่างานแบบงานทางโซเชียลงานออนไลน์สมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเห็นของเราทางแบบจอแก้วน้อยลงแต่จริงๆก็ไม่ถึงขั้นแบบหายไปขนาดนั้นแฟนถามค่ะคือเราหายไปภาพแบบหลังๆแล้วอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยอาจจะมีคนถามหาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราถึงแม้ไม่ได้มีผลงานสูงหน้าจอแต่ว่าถ้าเรายังเล่นโซเชียลอยู่คนก็ยังรู้สึกว่าเราก็คือยังอยู่ใกล้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆเราแบบว่าเล่นโซเชียลน้อยลงเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าเราอ่ะหายไปไหนก็มีคนถามถึงคนทำไมถึงหายน้อยลงครับผมก็พอรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างเดียวเหมือนกับว่ามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นน่ะถ้าใครเคยมีช่วงเวลาที่แบบติดโซเชียลหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมากๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเราใช้เวลากับมันไปเยอะแล้วมันก็ทำให้เราแบบอยากให้เรารู้สึกว่าอยากมีเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเล่นน้อยลงแล้วก็รู้สึกแบบเบาขึ้นนะเหมือนกับแบบอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็แบบไม่ต้องคิดมากว่าจะต้องแบบเดี๋ยวเราต้องโพสต์ลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำให้เราแบบงานเรามันหายไปไหมถ้าเกิดเราไม่กลัวหรออย่างนั้นเองถ้าแบบน้อยลงรับน้อยลงอะไรน้อยลงก็จริงๆถามว่ามีผลไหมก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าก็เคยมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าๆเนี่ยเขาก็โทรมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมดยังรับงานมีงานนี้นะโมดยังรับงานอยู่ไหมเห็นไม่ได้โพสต์นานแล้วก็อาจจะมีลูกค้าถามถึงบ้างก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงกับแบบมากเพราะว่าจริงๆแล้วมองว่าอาชีพนี้สามารถที่จะมีช่วงพักได้นะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบโหทำงานแบบต่อเนื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะย้อนกลับไปอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราเขาเบรกโลกโซเชียลแป๊บนึงก่อนลดมันนิดนึงอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นมันจะมีข่าวแบบว่าให้ว่ามีข่าวว่าหมดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะข่าวเนี้ยค่อนข้างทำให้หลายคนอ่ะเอาค่อนข้างมีผลกระทบประมาณนึงแหละเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่เรามีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าเราอาจจะอยากพักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงช่วงนั้นอ่ะเราก็คือพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมารับงานแต่ว่าคนยังคิดว่าเรายังพักอยู่มันก็เลยอาจจะทำให้ต่อเนื่องกันมาคนเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ช่วงเราพักเราไม่ได้แบบไปรักษาตัวเหมือนที่ทุกคนกังวลว่าเฮ้ยแบบเราป่วยเราแบบว่าเป็นอะไรหนักอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนั้นมันจะกดใจเรามากค่อนข้างเยอะความคิดเห็นคนอื่นที่เข้ามาเม้นเข้ามาว่าเรื่องสุขภาพอะไรมันเลยทำให้เราหลีกว่าไม่โพสเลยดีกว่าเพื่อตัดปัญหาว่าออกจากโลกโซเชียลอ๋อถามว่าเกี่ยวไหมเรื่องความก็ไม่ขนาดนั้นนะถ้าเรื่องคนว่าคอมเมนต์ไม่ว่าจะเรื่องแบบสุขภาพหรือว่าคอมเมนต์ไม่ดีเนกาทีฟคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองแบบว่าเหมือนพอเราอยู่กับทำงานโซเชียลมานานๆอย่างเงี้ยค่ะทำงานแบบว่าต้องพบปะผู้คนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะธรรมชาติของตัวเราอ่ะเราไม่ใช่คนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้หรือว่าแบบร่าเริงแจ่มใสมันคือเราไม่ใช่คนอย่างนั้นโดยพื้นฐานแต่ว่าที่เราทำอ่ะมันเป็นการแสดงมันเป็นแบบแต่คือเป็นคาแรคเตอร์อ่ะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่หลอกลวงประชาชนนะหมายถึงว่าจริงๆมันคือการแสดงแต่ว่าพื้นฐานตัวเราอ่ะไม่ใช่คนที่จะเข้าหาผู้คนหรือว่าเป็นคนชอบอะไรสังคมไม่ใช่สังคมจ๋าอยู่แล้วพอมาทำงานมาถึงจุดนึงอ่ะอายุงานมาถึงจุดนึงเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยเราแบบอยากที่จะเฟดแบบอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันแบบสร้างมันทำให้เรารู้สึกวุ่นวายใจอะไรประมาณนั้นอยากเป็นตัวเองมาอยู่กับตัวเองเป็นไปได้ว่าเราโตขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆเราทำย้อนกลับไปนี่คือทำงานในวงการเนี้ยมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่ว่าเราอยากจะเฟดหรืออะไรเรายังรู้สึกแฮปปี้อยู่เพราะว่าหลายๆงานที่แบบเข้ามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้ยังอยากทำยังตื่นเต้นอยู่เลยทุกงานที่รับ
รับปากว่าจะทำจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแค่เราโตขึ้นแต่ว่าจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เป็นตัวเองมากขึ้นประมาณนี้ค่ะไม่อยากจะแต่งตัวเยอะแล้วอยากจะแต่งเป็นแบบเราปกติไหมออกสื่อบ้างโอ้ถ้าอย่างนั้นคงไม่นะเพราะว่าถ้าเป็นเราเลยเราคงจะไม่ออกสื่อด้วยสภาพนั้นเพราะว่าจริงๆที่ตัวตนของเราจริงๆอ่ะเป็นคนแบบขี้อายมากๆนี่ไม่ได้เล่นมุกนะคือแบบว่าเป็นคนแบบขี้อายขี้เขินแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยนะถ้าจะให้แบบแต่งแบบเป็นชีวิตประจำวันเลยแล้วมาแบบเป็นออกสื่ออย่างเงี้ยคงไม่ทำเพราะว่ามันเราคงทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้บอกว่าเราไปค้นพบตัวเองมันได้อยู่กับตัวเองนานเท่าไหร่ครับเราได้รู้ไหมว่าโอเคไหมกับที่ทักโซเชียลไปครับอ๋อจริงๆอยู่กับตัวเองนานไหมก็โอ้มันใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ามันค่อยๆแบบเริ่มจากน้อยลงใช่ไหมแล้วก็รู้สึกถามว่าทุกวันนี้ยังโอเคไหมกับการที่จะต้องมาแบบเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมันแต่ว่าแค่บอกว่าอยากลงอะไรที่มันอยากลงหรือว่าแบบอาจจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคงไม่ใช่ที่เราจะต้องแบบคิดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆขนาดนั้นนะช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยช่วงนี้จริงๆอยากแบบทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมบ้างนะคะเช่นแบบเป็นงานทางด้านการแสดงนะแล้วก็แบบงานที่เราแบบโชว์ทางด้านอื่นๆน่ะโชว์ความสามารถด้านอื่นๆจริงๆใจนึงก็ยังคิดเลยว่าแบบเราก็อยากทำงานที่มันสมัยก่อนหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆโมเคยเป็นแบบครูสอนมาก่อนนะทุกวันนี้ยังคิดเลยว่าจริงๆเราก็คืออยากไปให้ความรู้เด็กหรือว่าไม่ต้องเป็นความรู้เชิงวิชาการก็ได้เป็นแบบแรงบันดาลใจก็ได้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่อยากทำนะวันที่รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอยากกลับไปเป็นครูยังไม่ใช่เต็มตัวแบบนั้นแต่ว่าอยากทำอาชีพที่แบบให้ความรู้หรือให้แรงบันดาลใจคนมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราโตมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอิ่มได้ไหมครับกับวงการเหรอคะยังพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ายังมีอีกหลายงานที่ยังไม่ได้ทำและยังอยากทำอยู่ค่ะจริงๆบทบาททางการแสดงมันมีอีกตั้งหลายบทบาทแต่เพียงแต่ว่าคนอาจจะคิดว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะยูนิคแบบจัดอะพอคนที่คาแรคเตอร์จัดมันอาจจะทำให้การบทบาททางการแสดงมันยากที่จะครีเอทขึ้นมาเพื่อคนที่มีคาแรคเตอร์จัดอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้คนอ่ะมันคิดไปไม่ถึงมันอาจทำให้เรามีการงานการแสดงน้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆตัวเรารู้สึกว่าอยากทำงานการแสดงให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ได้ยึดติดกับเรื่องฟิสิกอลเรื่องรูปลักษณ์เรื่องลุคขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับตอนที่พักไปมันสูญเสียรายได้ไปเยอะไหมครับก็ที่ต้องปฏิเสธหลายๆงานถึงขั้นปฏิเสธหรอถ้าถึงขั้นปฏิเสธคงไม่มีถึงขั้นปฏิเสธนะเอามีบ้างแต่ว่าปฏิเสธเป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำแล้วมันทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถามว่าสูญเสียอะไรได้ไปบ้างไหมก็ต้องมีบ้างนะเราก็รู้สึกว่าต้องชั่งน้ำหนักอยู่ว่ามันโอเคไหมกับความสุขที่เราจะมีอะไรเงี้ยกระแสนี้ว่าเขาบอกว่าเรารวยแล้วก็เลยไม่รับงานแล้วมีด้วยเหรอคะรวยแล้วเหรอคะถ้ารวยก็ดีสิคะเออก็รวยจริงๆก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นอภิมหึมามหาเศรษฐีนีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้คือแบบเอาใช้คำนั้นดีกว่าไม่ใช่คำว่ารวยก็คือมีกินมีใช้อภิมหึมามหาเศรษฐีนีค่ะดูจากการแต่งกายแล้วก็หลายๆอย่างประมาณนั้นอาภิมหึมามหาเศรษฐีนีก็คือเราจะไม่ใช้คำว่ารวยแต่ว่าคนมีกินไม่ต้องรับงานก็ได้ไม่จะอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีงานเข้าเดี๋ยวไม่มีงานเข้าแล้วตอนนี้เป็นรัชกาลแล้วถามเรื่องอาการป่วยนิดนึงโอเคยังกลับมาจริงๆคำถามเนี้ยอยู่กับหมดมานานมากเลยนะอาการป่วยต้องขอบคุณมากที่เป็นห่วงแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะจะสังเกตว่าลุกหลังๆหมดไม่ได้มีความแบบหนักหนาสาหัสไม่ได้ใหญ่โตจนรู้สึกว่าโหใช้ชีวิตลำบากแล้วก็จริงๆอ่ะจะใช้คำว่าป่วยก็อาจจะดูแรงเกินไปคือมันเป็นแค่รู้สึกว่าในยุคนึงเราเคยที่จะต้องแบบ
มีลุคที่อลังการแบกรับน้ำแบกรับน้ำหนักอะไรเยอะๆจนมารู้สึกว่าร่างกายมันอยากพักมันเหมือนลองนึกสภาพคนที่ใครเคยใส่วิกแบบทั้งวันก็จะยังรู้สึกว่าปวดหัวเลยอะไรเงี้ยแต่เราคือหนักขนาดนั้นมันก็คือมีอาการแบบปวดหัวบ้างเมื่อยล้าบ้างคือมันไม่ใช่อาการป่วยนะคะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็คือเราก็ปรับลุคแล้วก็เปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นคล่องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องว่าแข็งไหมก็คือแข็งมากเลยอย่างเงี้ยครับสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะหลังจากนี้ก็รับงานเต็มจริงๆก็เต็มที่มาตั้งนานแล้วนะแต่อาจจะคนอาจจะยังคิดอยู่ว่าเราแบบไม่สบายหรืออยากพักนี่ก็ปักเป็นช่องทางฝากบอกกับทุกคนแล้วก็ประชาชนแล้วก็รวมถึงผู้จ้างงานด้วยนะคะถึงแม้เราจะเป็นอภิมหามหาเศรษฐีนี่แต่ว่าเรายังรักงานในวงการบันเทิงนี้อย่างมากเรายังอยากทำอะไรที่เรารออยู่ว่าวันหนึ่งเราจะได้ทำไหมไม่ว่าจะบทบาทการแสดงหรือว่าการได้ให้ความรู้หรือแรงบันดาลใจกับผู้คนก็หวังว่าวันหนึ่งเราคงได้เห็นมนมดในลูกที่โตขึ้นไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือความสวยงามหรือความอลังการตอนเราลดเครื่องถึงอารมณ์คาดหวังนั้นความคาดหวังเขาจะอ๋อมีบ้างนะมีบ้างแบบคนก็จะแซวว่าแบบว่าคือแบบจริงหรือเปล่าทำไมแต่งน้อยจังอะไรเงี้ยคนก็จะแซวหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าจริงๆถ้าจริงๆเขาชื่นชอบติดตามเราจริงๆเขาก็น่าจะชอบในสิ่งที่เราเป็นนะไม่ใช่แบบว่าถ้าเขาชอบลุคอย่างนั้นจริงๆเขาหมดว่ามันเขาไม่ได้ชอบตัวตนอ่ะเขาชอบที่ลุคโมก็รู้สึกว่าอยากให้มองกันที่แบบสิ่งที่เราทำมากกว่าโอเคค่ะขอบคุณมากครับ